เบาของเขาไหมเบาค่ะดูข้างขวาดิโอเคมันจะเสียวแป๊ดมันจะเรื่อยๆแค่นี้รู้แล้วยอมต้องยอมนิดหน่อยนี่แหละคือที่มันสะสมพอแล้วมันเอาออกมันเหมือนกับสนิมถ้าเป็นฟันก็คือพวกก็แหละคราบฟันมันเหมือนถูกขูดออกประมาณนั้นนายแพทย์นางแพทย์บอกว่าแคนเซียเกาะของเราบอกว่าไม่ใช่ของเราบอกว่ามันเสียวมันเสียวก็ลดความเสียวออกไปแค่นั้นเองเพราะว่าเราพูดผ่านความรู้สึกค่ะมันเสียวหายเสียวของเราพูดถึงคำว่าเจ็บปวดหายเจ็บหายปวดหายเสียวมันก็จบแล้วทำเองที่ที่นี่ครับอย่าลืมนึกถึงชั้นสามนั่นคือชั้นสามสบัดติ้งตังติ้งตังพอใจไหมพอใจพอใจกี่เปอร์เซ็นต์มีแค่นี้มันมีว่าเข้าใจพอใจตามความต้องการพอใจตามความต้องการมนุษย์โลกมันมีคำว่าเข้าใจอะไรก็ตามที่ไม่เข้าใจมันยุ่งทุกนั้นต้องทำเข้าใจมันทุกเรื่องและมันจะง่ายทุกเรื่องถ้าเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บก็ปั๊บก็พอใจพอใจก็มั่นใจมีอยู่แค่นี้มั่นใจทำงานมั่นใจขึ้นชั้นสองชั้นสามดีขึ้นดีลงสุดค่ะนั่นเอาความมั่นใจตรงนี้ไปใช้ตรงนั้น